ข่าวด่วนครับทุกคนนักข่าวโทรหาพี่เอมมี่แม็กซิมรู้จักองค์อิงเพชรบ้านแพงได้ยังไงครับล่าสุดทุกคนเรียกได้ว่านะครับสายแทบไหม้กันเลยทีเดียวนะสำหรับพี่เอมมี่แม็กซิมหลังจากที่พี่เอมมี่เนี่ยได้มีการแต่งกลอนครับให้น้ององค์อิงเพชรบ้านแพงและวันที่10นี้เนี่ยพี่เอมมี่ครับจะเข้าไปหาน้องหรือจะเข้าไปเซอร์ไพรส์น้องนั่นเองครับเรียกได้ว่านักข่าวนะครับก็ได้สายตรงหาพี่เอมมี่แม็กซิมเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมได้ไปรู้จักน้ององอิงเพชรบ้านแพงแล้วทำไมถึงได้แต่งกลอนให้น้ององอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งพี่เอมมี่นะครับก็เผยว่านักข่าวหลายช่องเลยอาทิเช่นอมรินทร์นะครับหรือช่องของอีจันนั่นเองครับทุกคนเพจดังมากนะครับเตรียมไว้เลยครับทุกคนวันที่10นี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสคิดว่าเป็นข่าวแน่นอนครับเนื่องด้วยชีวิตของพี่เอมมี่นะทุกคนหลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยนะครับที่ถือว่านักข่าวเนาะไม่ว่าจะขยับขยื่นตัวไปไหนพี่เอมมี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นข่าวบ่อยมากเลยนะครับและตอนนี้ยิ่งมารู้จักกับโอ้โหซุปตาทางภาคอีสานอย่างน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนะเรียกได้ว่าทวีคูณความปังกันไปเลยก็ว่าได้สำหรับพี่เอมมี่แม็กซิมนะครับเรียกได้ว่าวันที่10เนี้ยน่าติดตามมากๆว่าพี่เขาเนี่ยจะไปหาน้องในรูปแบบไหนจะไปเซอร์ไพรส์แบบไหนนะครับแฟนคลับ FC หลายคนเนาะวันนี้พี่เอมมี่ได้มีการไลฟ์สดนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่เอมมี่นะครับทุกคนนักข่าวให้ความสนใจหนักมากครับเรียกได้ว่าเป็นบุคคลนะครับที่โอ้โหขนานนามกันด้วยนางแบบสุดแซ่บเลยกันว่ากันก็ว่าได้สำหรับพี่เอมมี่แม็กซิมนะครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหเรื่องราวเนี่ยผ่านมาเยอะมากๆและตอนนี้นะครับพี่เอมมี่ก็ไม่อายทำมาหากินนะครับพี่เขาก็ได้มีการขายของที่ตลาดนัดตลาดสดครับทุกคนเรียกได้ว่าไม่อายที่จะทำมาหากินเลยเป็นคนที่กตัญญูแล้วก็เป็นคนที่ไม่หมิ่นเงินน้อยไม่รอคอยวาสนาเนาะสำหรับพี่เอมมี่แม็กซิมครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับโอ้โหยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยก็เอาไปตีข่าวกันเยอะมากๆสำหรับข่าวที่พี่เอมมี่ได้ไปรู้จักกับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็บอสโจเนาะเนื่องด้วยเขาเนี่ยได้มีโอกาสเหมาะเจาะไปร่วมงานกันในก่อนบ่ายคลายเครียดครับทุกคนเป็นจังหวะที่นะครับเราไม่คิดไม่คาดฝันเนาะว่าพี่เอมมี่จะไลฟ์สดผ่านช่องของตัวเองแล้วหลังจากนั้นนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็ได้เข้าไปนะครับเข้าไปดูนะครับโปรไฟล์ของพี่เอมมี่เนาะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักบางคนก็อาจจะรู้จักพี่เขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้กระแสของพี่เอมมี่คือมาแรงมากๆครับแล้วก็นักข่าวเนาะให้ความสนใจหนักมากครับตอนนี้แล้วก็ช่องดังต่างๆเนี่ยเตรียมนะครับทุกคนที่จะไปถ่ายน้องอุ๋งอิ๋งกับพี่เอมมี่แล้วในวันที่10นี้คิดว่าเป็นข่าวแบบTalk of the Town แน่นอนนะทุกคนกับใครจะไปคิดเนาะว่าสาวเซ็กซี่สาวแซ่บเนี่ยจะมาหลงรักลิงน้อยอย่างองค์อิงเพชรบ้านแพงอย่างพี่เอมมี่เองนะครับเขาก็จะแบบโอ้โหเป็นซุปตาร์เมืองไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเนี่ยพี่เขาก็ได้แสดงมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นงานละครงานหนังต่างๆพี่เอมมี่คือค่ำวอดอยู่ในวงการหนักมากๆจะไปคิดจะไปฝันได้ยังไงครับว่าจะมาหลงรักองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วยกให้องค์อิงเพชรบ้านแพงเป็นเจ้าชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้พี่เอมมี่ก็ได้มีการทำคอนเทนต์นะครับลงช่อง YouTube ของตัวเองเนาะเรียกได้ว่าแฟนคลับ FC ของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การแบบว่าตอบรับดีมากๆสืบเนื่องครับทุกคนสืบเนื่องมาจากวันที่พี่เอมมี่เนี่ยได้ไปช่วยคุณแม่ขายของที่ตลาดเนาะทุกคนแล้วก็พี่เอมมี่ได้มีการขายลูกชิ้นหลังจากนั้นนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปซัพพอร์ตพี่เอมมี่หนักมากครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหวันนั้นคือเหมาลูกชิ้นพี่เอมมี่กันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็วันนั้นก็ถือว่าพี่เอมมี่ปล่อยโฮร้องไห้กันเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนอุ้มอิ่มขากระแสก็ได้มีการทำข่าวแบบสดๆเดี๋ยวนั้นเลยนะเพื่อที่ให้ FC แฟนคลับเนี่ยจะได้เข้าไปดูไลฟ์สดของพี่เอมมี่ณตอนนั้นครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหกลายเป็นกระแสไปเลยแล้วคิดว่านะเพจดังต่างๆเนี่ยต้องอยากทำข่าวแน่นอนในวันที่10นี้นะครับทุกคนเนาะใครจะไปคิดว่าสาวเซ็กซี่กับนักร้องลูกทุ่งเรียบร้อยพูดน้อยอย่างอิ่มเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้โคจรมาเจอกันนะครับอุ้มเชื่อจังหวะของชีวิตเนาะซึ่งอิ่มเพชรบ้านแพงเนี่ยทุกคนถือได้ว่าน้องเนี่ยสะกดเนาะสะกดคนที่อยู่รอบข้างให้รักได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์อีกอย่างนึงเนาะสำหรับคนที่บางคนก็คือเจอน้องแต่นะครับจังหวะที่ FC แฟนคลับอาจจะแบบว่าไม่ได้ไปโฟกัสมากก็ทำให้ไม่ได้มีกระแสอะไรมากมายแต่สำหรับพี่เอมมี่เนี่ยอุ้มมองว่าเป็นจังหวะชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นดวงเป็นพรหมลิขิตอะไรต่างๆที่ทำให้ FC แฟนคลับเนี่ย
ข้าไปดูพี่เอมมี่นะครับแล้วก็แล้วพี่เอมมี่ก็คือแบบร้องไห้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะร้องไห้แบบออกมาด้วยความรัก FC ของน้องอุ๋งอิ๋งก็เลยทำให้แบบว่าแฟนคลับ FC เนี่ยให้การตอบรับหนักมากแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่พี่น้องในวงการบันเทิงเนาะพี่เอมมี่ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเนาะใครไม่รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักคำว่าเอมมี่แม็กซิมแล้วก็ได้มาเจอกับอุ๋งอิ๋งที่อยู่ในภาคอีสานที่น้องดังในภาคอีสานและตอนนี้พี่เอมมี่มาเจอน้องแล้วก็ทำให้กระแสของน้องพุ่งแรงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับทวีคูณให้วงการบันเทิงเนี่ยรู้จักน้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าสองดวงสองคนนี้อาจจะแบบสมพงกันเนาะที่ทำให้มาได้รู้จักกันแล้วก็ได้แบบมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับทุกคนวันนี้เนาะเราได้เห็นพี่เอมมี่เนี่ยได้พูดถึงน้องแล้วก็พูดถึงเรื่องนักข่าวโทรหาเนาะหลายคนก็แบบว่าอยากไปสัมภาษณ์พี่เอมมี่แล้วอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็อยากสัมภาษณ์นะถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปเจอพี่เอมมี่เนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยจะไปแน่นอนนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าไปให้กำลังใจพี่เอมมี่ก็แล้วกันนะครับสำหรับข่าวนี้ได้ทุกคนได้ได้ว่าแฟนคลับ FC เนี่ยโอ้โหแชทมาบอกเต็มคอมเมนต์แล้วก็เต็มอินบ็อกซ์เลยว่าตอนนี้พี่เอมมี่กำลังไลฟ์สดอยู่แล้วมีการพูดถึงนักข่าวแบบโทรหาพี่เอมมี่นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหนะครับน่าติดตามมากแล้วก็คิดว่านะครับต้องเป็น Talk of the Town อีกแน่นอนนะครับคิดว่าหลายเพจก็ต้องเอาไปตีข่าวนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าน่าติดตามมากๆสำหรับเรื่องราวของพี่เอมมี่แล้วก็อุ๋งอิ๋งในวันที่10นี้นะครับสำหรับ SC แฟนคลับเนาะวันนี้น้องก็เข้ารับรางวัลครับเป็นรางวัลประจำศรีสะเกษนะครับที่โอ้โหมีแต่ระดับอาวุโสทั้งนั้นที่เคยได้รับรางวัลนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุ๋งอิ๋งน่ะอายุน้อยๆแต่ว่าโอ้โหได้รับรางวัลนี้ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเป็นคนดีเมืองศรีสะเกษแล้วก็คนเป็นนางฟ้าของจังหวัดศรีสะเกษไปแล้วนะครับซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมหมอลำนะครับตีแผ่ให้กับวงการอื่นๆได้รับรู้ว่าหมอลำเนี่ยน่าดูแค่ไหนวงการหมอลำเนี่ยน่าสัมผัสแค่ไหนครับทุกคนก็ต้องยกความดีความชอบให้กับน้องแล้วก็รางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ FC แฟนคลับภูมิใจมากๆครับทุกคนวันนี้น้องก็ได้เข้าไปรับรางวัลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากันนะว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างที่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยได้ไปรับรางวัลครับทุกคนเนาะวันนี้ก็ได้ว่าน้องเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกเรื่องราวนึงที่ FC แฟนคลับดีใจก็คือตอนนี้นะครับแอปพลิเคชัน TikTok ของน้องเนี่ยก็ได้มีการเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนก็เข้าไปกดไลค์เป็นที่เรียบร้อยน้องได้มีการอัพคลิปวิดีโอลงแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับทุกคนเนาะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของพี่เอมมี่กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วกันเนาะที่มีข่าวกระแสเอามานำเสนอแล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้กระแสของพี่เอมมี่คือมาแรงมากๆเรียกได้ว่าฮอตทั้งคู่แล้วก็เดี๋ยวเรามารอติดตามข่าวกันในวันที่10นี้เนาะไม่รู้ว่าพี่เอมมี่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแล้วก็เรียกได้ว่าแต่งกลอนแล้วก็มีหลุดออกมานิดนึงก็คือเพราะแล้วนะครับสำหรับพี่เอมมี่เก่งมากๆแล้วเป็นคนที่อารมณ์ศิลปะอารมณ์ศิลปินนะสำหรับพี่เอมมี่นะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะสนับสนุนอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ